สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูมายจะพานักเรียนไปเรียนรู้กับภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือนะคะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะทวีปอเมริกาเหนือนะคะมีภัยพิบัติหลายชนิดด้วยกันนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะคะเรามาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพนะคะของทวีปอเมริกาเหนือว่าจะส่งผลต่อภัยพิบัติอย่างไรบ้างนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะนำเสนอวาตภัย2ชนิดนะคะที่มีความรุนแรงในทวีปอเมริกาเหนือนะคะก็คือทอร์นาโดและเฮอริเคนนะคะไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนืออย่างแรกที่ครูจะนำเสนอนะคะก็คือพายุทอร์นาโดนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดทอร์นาโดนะคะจึงมักจะเกิดที่สหรัฐอเมริกานะคะนักเรียนดูนะคะนี่เลยลักษณะของทอร์นาโดเป็นแบบนี้นะคะลองคิดดูสิคะว่าเพราะเหตุใดในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเกิดพายุทอร์นาโดบ่อยครั้งและก็รุนแรงเป็นอย่างมากนะคะคราวนี้เรามาดูพายุทอร์นาโดนะคะเป็นพายุที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างเล็กนะคะลักษณะคล้ายกับกรวยพัดหมุนวนด้วยความเร็วสูงมักก่อตัวบนพื้นดินนะคะแล้วก็สลายตัวภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก็มีการเกิดทอร์นาโดนะคะอยู่บริเวณพื้นผิวน้ำทะเลหรือจะเป็นมหาสมุทรนะคะแต่เราจะเรียกว่านาคเล่นน้ำค่ะมาดูช่องทางของทอร์นาโดนะคะซึ่งจะเกิดมากที่บริเวณตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมาดูกันนะคะว่าเพราะเหตุใดจึงทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดภัยพิบัติประเภทนี้ที่รุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายบริเวณที่เกิดนะคะอยู่ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาตามแผนที่นี้นะคะตอนกลางของสหรัฐอเมริกานะคะจะเป็นที่ราบขนาดใหญ่นะคะไม่มีภูเขาขวางกั้นทิศทางลมเอื้อต่อการประทะกันของลมร้อนจากอ่าวเม็กซิโกนะคะและลมเย็นจากขั้วโลกเหนือเมื่อลมทั้งสองประเภทนี้นะคะมาปะทะกันจึงทำให้เกิดพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าบริเวณอื่นๆค่ะนะคะบริเวณที่เกิดบ่อยก็คือที่ราบกลางของสหรัฐอเมริกานะคะความเร็วลมสูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการเกิดพายุนะคะเกิดจากอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้าหาอากาศร้อนนะคะทำให้อากาศร้อนที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศเย็นลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนค่ะผลกระทบจากพายุทอร์นาโดนะคะว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะพายุทอร์นาโดถล่มที่เมืองเซนต์หลุยส์เมื่อพ.ศ. 2554และอีกครั้งถล่มที่บริเวณที่ราบเกรทเพลนนะคะในรัฐเซาท์ดาโคตาปี2561ค่ะและอีกครั้งหนึ่งนะคะพายุทอร์นาโดถล่มที่เมืองเบอร์มิงแฮมนะคะเมื่อปี2562ค่ะต่อไปนะคะมาดูพายุเฮอริเคนนะคะเป็นพายุหมุนเขตร้อนขนาดใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นในแถบทะเลแคริบเบียนนะคะแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทางด้านตะวันตกของเม็กซิโกนะคะคราวนี้เรามาดูทิศทางการเคลื่อนตัวของเฮอริเคนนะคะเฮอริเคนจะเกิดที่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวในทิศทางโค้งขึ้นทางขวานะคะตามแรงของการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะเราเรียกแรงนั้นว่าแรงคอริสออริสนะคะและจะสลายตัวเมื่อพัดเข้าสู่แผ่นดินค่ะนี่นะคะลักษณะการเคลื่อนตัวของเฮอริเคนนะคะก็จะเกิดประมาณช่วงเดือนพฤษภาถึงพฤศจิกานะคะแล้วก็มิถุนาถึงพฤศจิกานะคะแรงคอริสออริสนะคะเป็นแรงจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะมีผลต่อทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนต่างๆทำให้เกิดพายุที่เกิดในซีกโลกเหนือมีลมพัดเข้าสู่ศูนย์กลางในทิศทวนเข็มนาฬิกาและมีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือลักษณะโค้งไปทางขวานะคะส่วนพายุที่เกิดในซีกโลกใต้จะมีลมพัดเข้าสู่ศูนย์กลางในทิศตามเข็มนาฬิกาและมีทิศทางการเคลื่อนตัวลงไปทางใต้นะคะมีลักษณะโค้งไปทางขวานะคะมาดูกระบวนการเกิดพายุเฮอริเคนนะคะเมื่อในมหาสมุทรนะคะได้รับ
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำนะคะแล้วก็ลอยตัวขึ้นอากาศที่อยู่รอบๆจะเข้ามาแทนที่นะคะอากาศที่เข้ามาแทนที่จะพัดวนเป็นเกลียวเข้าหาศูนย์กลางพายุนะคะจากนั้นลมจะหมุนเป็นเกลียวขึ้นไปแล้วกระจายออกทางด้านบนเกิดเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่นะคะบริเวณศูนย์กลางพายุจะมีลมสงบเรียกว่าตาพายุเมื่อพายุเคลื่อนตัวสู่แผ่นดินอัตราเร็วลมจะลดลงนะคะแล้วก็ค่อยๆสลายตัวไปค่ะรู้สึกว่าฝนกำลังจะตกนะคะเรามาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนว่ามีผลกระทบกับทวีปอเมริกาเหนืออย่างไรบ้างกันคะผลกระทบนะคะพายุเฮอริเคนเออร์มานะคะถล่มที่เมืองฟอร์สลอเดเรลนะคะที่รัฐฟลอริดาเมื่อพ.ศ. 2560นะคะจึงทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่เข้าซัดฝั่งประชาชนกว่า 900,000 คนต้องหยุดด้วยความยากลำบากนะคะและอีกครั้งหนึ่งพายุเฮอริเคนฮาวีนะคะถล่มที่เมืองฮิลสตันนะคะรัฐเท็กซัสเมื่อปี2560นะคะถนนสายหลักๆจมอยู่ใต้กระแสน้ำสนามบินใหญ่2แห่งปิดบริการนะคะมีการอพยพผู้คนกว่า9ล้านคนนะคะไปนะคะเป็นกิจกรรมท้ายการเรียนรู้ค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนลองค้นคว้าข่าวและภาพเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือนะคะแล้วนำมาโพสต์ในกระดานแพดเล็ตนะคะที่ครูแชร์ให้นะคะสแกน QR code นี้ก็ได้นะคะและนักเรียนก็นำข้อความรูปภาพนะคะนักเรียนมาโพสต์ที่กระดานแพดเล็ตนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะโดยตอบประเด็น3ประเด็นนี้นะคะคือภาพภัยพิบัติเนี้ยเป็นภาพภัยพิบัติอะไรนะคะและ2สถานที่ที่เกิดนะคะเกิดที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะคะและ3ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนนำมาโพสต์ในกระดานแพดเล็ตที่ชื่อว่าห้องเรียนสังคมศึกษาม.3นี่นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมท้ายการเรียนรู้นะคะครูมีคะแนนเก็บให้นักเรียนด้วยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมค้นคว้าหาข่าวหรือเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือนะคะครูอยากให้นักเรียนลองมาทดสอบตัวเองนะคะโดยการทำแบบทดสอบ Google Form นะคะโดยการสแกน QR Code นะคะหรือลิงก์ตรงบริเวณนี้นะคะเข้าไปทำกันนะคะแล้วนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่โพสต์ใต้คลิปนี้ให้ครูดูด้วยค่ะค่ะสำหรับการเรียนรู้สื่อออนไลน์เรื่องภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือทอร์นาโดและเฮอริเคนนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนและลองทำแบบทดสอบที่คุณครูให้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเราก็ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลจากสื่อ PowerPointภูมิศาสตร์ชั้นม.3นะคะของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์และภาพสวยๆจาก canva.com ค่ะ